จ้าสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีคุณหมอปิยมาศนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ VDMS Wellness Clinic แห่งนี้นะคะที่ให้ KDC ได้ยืมสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจในวันนี้นะคะที่เราจุดเริ่มต้นของการที่เราสนใจที่จะจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะเพราะว่าเราเริ่มเห็นถึงเทรนด์ของการดูแลสุขภาพและความงามนะคะว่ามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นแบบ significant มากๆนะคะควรให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพและความงามเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะเราก็เลยอยากจะจับมือกับทาง BDMS Wellness Clinic ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะให้การดูแลสุขภาพและความงามค่ะแบบองค์รวมโดยแพทย์เฉพาะทางนะคะที่ให้ความสำคัญการดูแลแบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะบุคคลเลยนะคะต้องวันนี้เนี่ยต้องให้พี่วีทวนเรื่องกิจกรรมของ KDC PR Space Club Health and Wellbeing The Series EP 1 นะคะก็เพราะว่าวันนี้เรื่องนอกจากเทรนเรื่องของการดูแลสุขภาพและความงามแล้วเนี่ย เราอยากพาทุกคนมาทำความรู้จักกับศูนย์แห่งนี้แล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยให้ความรู้และความเข้าใจแบบถูกต้องนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าการที่นี่เนี่ยให้การดูแลที่พี่บีบอกว่าตะกี้ให้การดูแลแบบเฉพาะทางเฉพาะบุคคลนะคะให้แต่ละช่วงวัยนะคะที่ให้ดูแลแบบแตกต่างกันเดี๋ยวคุณหมอปิยมาศจะช่วยให้ความรู้ว่าทำไมต้องเฉพาะบุคคลนะคะทำไมแต่ละช่วงวัยต่างกันยังไงนะคะซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากแล้วก็ที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสถานที่ที่ครบครันนะคะดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าข้างในจากข้างนอกเลยนะคะนอกจากการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพนะคะให้เราทราบถึงปัญหาต้นต่อที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของเราอย่างแท้จริงนะคะคุณหมอจะให้เกียรติพาเดินชมสถานที่ด้วยนะคะทั้งเรื่องของการตรวจวิเคราะห์สภาพผิวแล้วก็การดูแลเส้นผมนะคะการดูแลสุขภาพเนี่ยถ้าเราสุขภาพดีแต่ว่าเราอาจจะมีบางส่วนที่อย่างที่เราอยากจะเติมเต็มให้มีความสวยงามด้วยเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราดูครบทั้งข้างในและข้างนอกถัดมาค่ะตอนนี้ค่ะในส่วนของโปรโมชั่นค่ะคุณบีค่ะใช่เกือบลืมวันนี้นะคะพาดูแลสุขภาพรับความรู้กันแล้วนะคะแน่นอนเลย KDC ก็จะมีจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับสมาชิกของ KDC ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพผมนะคะทั้งแบบคนที่อาจจะผมร่วงผมบางให้ผมงอกใหม่นะคะหรือที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้เส้นผมแข็งแรงนะคะรวมถึงการวิเคราะห์สุขภาพผิวการดูแลสุขภาพผิวด้วยค่ะมีโปรโมชั่นตรงนี้ให้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดของส่วนลดสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเอกสารที่มอบให้เพื่อนๆทุกคนไปแล้วนะคะค่ะอย่างที่คุณศิราได้